แล้วสองคนนี้มาไงฮะมาไงคือใครอ่ะมาไงมีน้องมาจากไหนวะสวัสดีค่ะขออยู่ด้วยได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องไปขอหนูอยู่ด้วยพี่หนูขอพี่อยู่ด้วยเป็นรายการรถเขาโลโก้นะครับวันนี้พิเศษมากเลยเพราะว่ายศไซส์เดียวน้องเขาเลยวะโอ้ยฮะมึงบูลลี่ความสูงอ่ะขอต้อนรับครับนะก็ EV Girls นะครับน้องอายแล้วก็น้องปังนะครับน้องอายน้องปังน้องอายน้องปังคนไหนน้องอายน้องปังคนไหนน้องอายคนนี้น้องอายเอ้าเนี่ยทุกคนคิดว่าหนูชื่ออายตลอดเลยอันนี้หนูเป็นปังนะนี่ปังอันนี้อายอันนี้ไม่อายไม่อายไม่ใช่อายเลยจ้านด้วยคือวันนี้คือเป็นห่วงพี่รถอย่าพูดผิดนะครับครับผม EV Girl นะครับครับผมไม่ใช่ AV Girl นะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะทำไมถึงเชิญน้องเข้ามารู้ป่ะเพราะว่าจริงๆเราอยากรีวิวรถ EV ช่วงนี้ EV มันช่องสดใสกำลังมาเนาะแล้วก็ความรู้เรื่อง EV เนี่ยโบ0เรามีไหมไม่มีก็เลยเชิญน้องมาวันนี้เราก็ดูน้องอยู่แล้วถ้าใครที่แบบว่าติดตามหรือว่าจะซื้อรถ EV เนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลมากกว่ารถเขาเราก็เชิญ EV Girls ครับสุดๆแต่ก็ไม่ได้ลงลึกนะคะเราจะเป็นฟีลแบบว่าให้ผู้ใช้งานนึกภาพออกว่าเฮ้ยถ้าเราขับตัวเนี้ยมันจะผูกกับไลฟ์สไตล์เรายังไงอะไรยูเซอร์จริงโอเคแล้วกูคาดหวังซะเยอะเลยเฮียผิดรายการเลิกก่อนเดี๋ยวเพิ่งผิดหวังค่ะรอดูก่อนเราคาดหวังซะเยอะเลยวันนี้เรามากับรถคันนี้เนาะคันนี้เลยก่อนจะเป็นรถคันนี้ทำไมต้อง EV เกิดทำไมข้าวๆหน่อยเพราะว่าช่องเราอ่ะคือเราจะรีวิวแค่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นค่ะที่เป็น 100% ไม่ใช่จุดเริ่มต้นมาจากไหนคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอ่ะจุดเริ่มต้นใช่มั้ยจุดเดียวมั้ยเราสองคนอ่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วคือเราสองคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วแล้วตอนนั้นอ่ะเป็นย้อนกลับไปปีที่แล้วเนาะรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งมาเรายังไม่มีช่องไหนที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรายิ่งแบบเป็นผู้หญิงรีวิวด้วยก็ยิ่งไม่มีแล้วก็คือเราดูรีวิวรถอื่นแล้วเราไม่เข้าใจเรางงเราก็เลยอยากเป็นตัวแทนของคนที่แบบดูแล้วก็ถ่ายทอดไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องรถเข้าใจได้ก็คือเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องรถก็ดูได้อันนี้ผมเก็ตน้องเข้าใจถามว่าถ้าช่อง EV Girl เนี่ยเปลี่ยนเป็น EV Boy จะดูไหมดูมึงอย่าโกหกมึงอย่าโกหกน่าโกหกอ่ะทำไมถึงเริ่มทำเพื่อนชวนกัน2คนเป็นพี่น้องเนาะเป็นพี่น้องกันเหรอไม่ใช่พี่น้องเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยกันใช่เป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ใช่ถามอายุถามเลยไหมอายุเท่าไหร่เนี่ยเด็กลองเดาไหมคะ2อ่ะ2กว่าพี่ก็2นะพี่เกิด24น้าแก่พี่ยิ่งไกลไปเพราะหนุ่มอันนี้คือจบมหาลัยมาแล้วก็เริ่มทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ทำมันเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่รถรู้จักเพจปันโปไหมคะอ๋อเพจอะไรนะใช่โปรโมชั่นรู้จักลูกค้าคือจริงเหรอจริงเหรอโปรโมทยังไม่ทำโปรโมทอาหารไงปันโปใช่ปันโปใช่ใช่ใช่ก็เลยเพจปันซินี่ถ้าใครเห็นวิดีโอของปันโปอ่ะคือพวกหนูตอนแรกหนูเป็นคนสร้างช่องที่เป็นคลิปสั้นของปันโปมาตอนนี้ไม่ทำละใครก็เป็นน้องๆทำแต่เป็นน้องๆทำแทนแล้วก็มาเต็มตัวกับอีวีเกิลแทนวันนี้มีปันโปเลยพวกพี่ไหมปันโปจริงๆไม่ได้รู้เรื่องรถเลยตอนแรกขับเป็นอย่างเดียวค่ะก็คือเหมือนคนทั่วไปใช่ที่ใช้รถอย่างเดียวเลยใช่แล้วพอเริ่มมาจับ EV Girl เราก็เริ่มศึกษาเยอะอ่านเยอะดูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ลองขับหลายๆคันมันก็เลยเริ่มรู้มากขึ้นเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะไปนั่งในรถแล้วครับเดี๋ยวพี่ต้องดูในรถดิคือร้อนคะวันนี้ต้องบอกว่าเรา3คนจะมาดูน้องรีวิวรีวิวต้องทำอะไรเลยเหรอดูตั้งความหวังไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอรีวิวไม่มีถูกไม่มีผิดหัวก็ใช่เชิญ EV Girl เลยครับรถรุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้เป็น BMW i7 นะคะ i7 เป็น X-Drive 60นะคะใช่ก็คือเป็นตัวกลางจริงๆเขามี3รุ่นย่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวกลางของเขาราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7,800,000 กว่าบาทพี่เบียร์ซื้อได้อยู่แล้วกลางๆตอนนี้เหรอใช่ถามนะทุกวันนี้ช่องพี่เหรอคะถ้าถึงจะแย่งข้าวหมาแดงแล้วก็บอกเลยค่ะตังค์หมดแล้วใช่แต่ความพิเศษของคันนี้คือเป็นรุ่นแรกที่เขาทำไตคู่หน้าแบบที่มีไฟล้อมรอบปกติรุ่นอื่นมันก็จะเป็นไตอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยถ้าเราเปิดไฟตอนคืนตรงนี้มันจะมีไฟล้อมรอบด้วยสวยมากอันนี้เพิ่งออกใช่ไหมต้นปีนี้ค่ะถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดของซีรีส์7 EV ถูกไหมครับถูกต้องอันนี้นับเป็นซีรีส์7ซีรีส์7ครับซีรีส์7ใช่ค่ะจากมุมมองน้องผู้หญิงอายุแบบเนี้ยวัยรุ่นมองรูปลักษณ์นี้รู้สึกไงครับหนูรู้สึกว่าเขามีความแบบดูรวยดูเขาเรียกว่าอะไรภูมิฐานแต่มีความเท่อยู่มีความเท่แล้วดูมุมมองรูปลักษณ์ของหนุ่มอายุ40บวกเป็นไงครับภาพลักษณ์การที่เข้าเลยอะค่ะเข้ามั้ยเข้าเลยก็แปลว่าอย่างเงี้ยหนูคิดว่าของพี่เพียร์ว่าแก่แล้วพี่เพียร์ชอบดีไซน์มั้ยครับอันนี้ชอบดูชอบแบบแล้วอันนี้สีอะไรอะสีอะไรน่าจะเป็นพวกมันคล้ายนาโดเกรดแต่ว่ามันเป็นสีใหม่ใช่มั้ยฮะชื่อว่าบรุกลินเกย์ค่ะอันนี้ทํากันบ้านเกย์ไม่ใช่ที่กันตามสีมันด้วยรู้สึกโง่ขึ้นทันทีโง่เลย
อ่ะไปดูดูทุกอย่างตรงนี้อ่ะพี่เบียร์ลืมดูนี่ค่ะไฟหน้าใช่ไฟหน้าเป็นไงใช่ปกติอ่ะคือไฟหน้า BM มันก็จะเป็นแถบเดียวกันใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้เขาจะแยกเป็นแถบล่างตรงนี้กับแถบบนตรงนี้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นคริสตัลชั้นอ๋อ2ชั้นใช่มีคริสตัลด้วยใช่ค่ะช่องน้องเค้าไอ้สัตว์ไฟหน้าเค้ายังตามมาแค่ช่องเราอ่ะถึงท้ายรถเลยอันนี้คือเป็นจุดขายเค้าเลยนะคะจริงนี่คือจุดขายครับใช่เป็นแบบคริสตัลเป็นลูกๆเลยอ่ะตัวจริงสวยกว่าในรูปครับผมนะครับผมเห็นแบบตามสื่อออนไลน์ตอนแรกก็เฉยๆแต่ว่าพอเห็นดูใหญ่กว่าในรูปมั้ยคะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเยอะอ่ะไปด้านไหนไปด้านนี้มาข้างหน้ามาให้น้องนำเลยงั้นให้น้องนำเลยเนี่ยไปด้านไหนเดินมานี่ให้น้องเค้านำไงรถก็สูงแล้วตัวก็เตี้ยเลยล้อหน่อยแหมเจ้ได้อันนี้เป็นล้อเลยล้อคันนี้นะคะจะเป็นขนาด20ที่เค้าเรียกกันว่าเจ้ด้วยนะใหญ่มากแก่มั้ยคะยืนกับตัวเลยคือแบบจะถึงเอวอยู่แล้วขนาดของล้อ20ป่ะ21ค่ะอ๋อ21ใช่ใหญ่มากคือถ้าเรานั่งอ่ะตัวเราเท่าล้อเลยอ่ะถ้าเรานั่งลงไปอย่างเงี้ยไปค่ะประตูข้างอันนี้อะไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้ที่เปิดประตูประหลาดมากเลยเรากดปุ่มตรงนี้ได้นะคะกดได้ครับกดได้เหรอกดแล้วเป็นไงอ่ะลองกดชึบนี่มันก็เปิดให้เราเลยล้ำสุดๆคือรวยจนไม่อยากออกแรงเปิดประตูใช่ใครอยากให้ใช้ไฟนิ้วแปะนิดเดียวแล้วปิดยังไงอ่ะปิดก็กดเหมือนกันกดได้เหรอนี่ล้ำสมัยล้ำเกินเอาจริงนะนุ้ยสองคนกินหนังสือแล้วไปวันลูกซึ่งรู้สึกมันจะมีออปชันแบบสูงกว่านี้ใช้เสียงด้วยถูกไหมครับใช้เสียงด้วยก็ได้เป็นแบบออปชันแบบชื่ออะไรตัวท็อป BMW Open My Door อะไรเงี้ย Open the door Open the door อ้าวได้ได้แล้วไม่โอ้โหพี่คนรอได้พี่มีผู้หญิงมาตื่นเต้นก็จะขับเต็มที่ตื่นเต้นไงอันนี้ก็เช่นกันเนาะพี่ขอลองมาได้ค่ะนี่เอาจริงนะเหมาะกับเบียร์ว่ะผมขอแอบได้ไหมฮะเบียร์เข้าไปนั่งแล้วเบียร์ลงมาแบบอารมณ์แบบพระเอกเกาหลีนะเขาเปิดตัวเขาเรียกอะไรแล้วไอ้ก็เดินมาเป็นนางเอกเป็นคนขับรถดิค่ะเป็นคนขับรถให้พี่เบียร์ดูน่าให้น่าให้เบียร์น่าให้เอาแบบพระเอกเกาหลีเพิ่งรู้ความจริงว่าพระเอกคนในบ้านรวยอุ้ยแล้วร้องเพลงว่าไอ้เหี้ยเปิดไงวะประตูอ่ะโอป้าลงมาโอป้าเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้โป๊ะเปิดไม่เป็นโอป้าไอ้เหี้ยโอป้าเปิดยังไงวะนี่เห็นปุ่มไหมกระจกทำไมเห็นปุ่มไหมเนี่ยปุ่มแล้วโอ้ตายทำไมนะสามสองหนึ่งนะไอ้สัตว์ปกติมีคนเปิดให้ไงไม่มีครับมันนั่งกระจกมือหมุนโอป้ามันก็นั่งอยู่นี่แหละมันไม่ลงมาหรอกเชื่อพี่โอป้ามาเชื่อดูโอตุเคเฮ้ยอันนี้คนเกาหลีเลยโอตุเคด้วยเกาหลีไงโอป้าไอ้น้องไม่เท่าไหร่หรอกนะหลังมึงขี้เก๊กเหมือนกันขี้เก๊กว่ามึงเคยนอนรู้สึกว่ากูขี้เก๊กขึ้นมั้ยแต่ว่าอันนี้เราดูคนชายเนาะลงมาดูคนชายเนาะดูแบบรอๆอันนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องมีเส้นๆนี้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยลงไปทับเขาไปพิงเขาตกใจเลยพิงเขาดิอันนี้เปิดไงเปิดกับปกติเนาะกดลงตอนนี้กูไม่กล้ากดเลยเนี่ยโอเคจะเด้งขึ้นเรามาคุยถึงระบบชาร์จกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้เป็นน้ำมันอะไรครับ95เป็น95นะเต็มถังไหมคะเต็มถังอันนี้เป็นชาร์จไฟฟ้า 100% ค่ะก็จะมีแบบAC กับ DC ซึ่งมันเป็นหัวที่เรียกว่ามันอยากรู้มากเลยมันเปิดอย่างงี้ค่ะพี่เบียร์ปึ๊บกดเข้าไปนี่อ๋อแล้วมันก็ถ้าข้างบนอย่างเดียวเสียบรูบนอย่างเดียวมันจะเป็น AC ยี่ห้ออื่นเป็นอย่างงี้มั้ยคล้ายๆมั้ยใช่ค่ะที่ไทยตอนนี้มันก็จะเป็นหัวแบบ AC CCS Type 2ก็คือเป็นหัวหน้าตาแบบนี้ค่ะไอ้ Type 2นี่คือหน้าตาอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะแล้ว Type 3แบบนี้ไม่มีค่ะเมื่อก่อนเคยมี Type 1แต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Type 2ไปแล้วแล้วถ้า Type R เหรอครับ Type R ขายแดงครับผมเปิดประตูออกมามั้ยคะเปิดไงวะน่าจะไอยืนอยู่แล้วคือตรงเนี้ยมันจะเก๋ตรงที่เขามีขอบถึงแค่นี้ใช่ไหมคะ uh-huh. แต่ตรงเนี้ยมันไม่มีขอบ uh-huh. มันก็จะดูแบบดูสปอร์ตขึ้นถ้าเกิดไอยืนอยู่เปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไอคิดว่าน่าจะไม่ใช่ไหนลองไม่ได้เขามีเซ็นเซอร์เอาได้แต่ว่ามันไม่มีมันมีเซ็นเซอร์อยู่เนี้ยอุ้ยมีมารยาทแล้วนอกจากระบบการชนนี่มีแบบเปิดให้พี่ยศลองก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะปิดกระจกแล้วพี่ยศลองเอาหน้าเข้ามามันจะหยุดได้เองพี่จริงๆมันไม่หยุดมันหยุดอยู่แล้วทำไมฉากเสียงตายเป็นกลัวลองไหมลองเชี่ยเขาไม่เอาแขนด้วยนะเอาหน้าทำไมไม่เอาแขนไม่ผมเราจะได้ดูเพลงอ่ะนะโอเคเผื่อแขนแล้วมันจับไม่เจอต้องเรานะสมมติพี่ยศโอเคดีนะแล้วเดี๋ยวเปิดเท่านี้กระจกอ่ะแค่นี้โอเคอ่ะดีนะแล้วคือไงให้ผมปิดกระจกขึ้นมาใช่ทำไมฉากมันเสียตาดูด้วยเอาดีๆนะไอ้ที่นี่องค์บ่าวเนี่ยโอ้โหมือแม่เสียวแทนเลยอันนี้คอยๆกดโอ้โหไอ้สัตว์ปูพับเลยเมื่อกี้โอ้ไม่เอาเจ็บไหมพี่ไม่เอามันไม่เก็บหรอกแต่กลัวเหมือนกันกลัวอย่าเลยพี่นี่มาข้างหลังปะข้างหลังนี่ไฟนี้แทบไม่เหมือน BM อ่ะเนาะใช่มั้ยเราสองคนว่าไงบ้างสวยมั้ยเนี่ยสวยค่ะหนูสวยแต่ว่าหนูชอบอันที่มันเป็นแบบยาวๆไปเลยมากกว่ายาวพาดไปเลยรุ่นเก่าแล้วรู้ไหมทำไมเขาถึงเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูเขาตัวอย่างทำไมอ่ะมาปุ๊บใช่ไหมเขารู้มุมกล้องอยู่ไหนไอ้เหี้ยไม่ใช่เดินวนมาแม่งเดิน
ก็บอกช่องเราทำอะไรก็ได้เรามาดูภายในความจุเลยเปิดไงเอาละสบายแล้วพี่เบียร์ลองหาค่ะอุ้ยเฉลยแล้วน้องเขาบอกแล้วน้องไอบอกแล้วนี่นะทุกอย่างคือสัมผัสแค่ปลายนิ้วก็คือใหญ่มากผมเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเยอะกว้างอย่างวะปกติค่ะถ้าเป็นช่องอีวีตัวเราต้องเข้าไปนอนนะคะใช่ค่ะเชิญครับแต่ว่าเจ๊พิเศษเพราะว่าเรามาออกรถของเราใช่แล้วนอนนั้นแล้วนอนแล้วกูอีกแล้วเมื่อกี้ก็กี่โยตินไปแล้วไอ้เหี้ยแล้ววันนี้กูใส่ขาสั้นก็ไม่ให้กูเข้าแต่ว่าเราต้องพับเบาะก่อนค่ะเราต้องได้นอนเฮ้ยไม่ต้องพับพี่ได้จริงค่ะไอ้ได้อายหัดดูงานไว้สัญญาก่อนนะว่าเปิดนะนี่โอ้โหเข่าไม่ดีเนี่ยทำไมกูต้องมานั่งเดี๋ยวปิดแม่งเฮียถือว่าใหญ่มากผมทำรถให้เลยลงมาแล้วไม่ได้การแล้วกูขึ้นกูลงไม่ลำบากสูงอีวิโกมาดูงานสูงอ่ะก็นะคะตอนนี้น้องคงคิดว่าช่องกูไม่มีที่อะไรหนูชอบมากค่ะมูดเป็นช่องเก็บของอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะอันนี้เป็นสายชาร์จต่อค่ะแต่อันกับบังใช้รถ EV อยู่ไหมใช่ค่ะเป็นรถประจำช่องตอนเนี้ยใช่ก็คือเทสลาโมเดล Y ช่องไม่ EV ตัดภาพรถประจำช่องกูนู่นคือใช้แบบถนัดเลยใช่ไหมแบบว่าขับไปไหนต้องเติมอะไรถนัดแล้วเนาะถนัดพวกหนูเคยออกต่างจังหวัดมันก็รอดนะคะมันก็แบบว่าสามารถใช้งานได้จริงคือครั้งแรกเราก็กลัวไงเราก็แบบไม่กล้าออกไกลกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราไปแวะชาร์จมันจะไปถึงจุดหมายไหมอะไรเงี้ยแต่มันรอดค่ะซึ่งหมายความว่าสถานีชาร์จเนี่ยนอกจากในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่มีค่ะอย่างเช่นแบบผมเราไปพวกแบบสถานที่ต้องแบบจังหวัดท่องเที่ยวพัทยาหัวหินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใช่ค่ะจริงๆพวกหนูเคยขับไปถึงสิงคโปร์มาแล้วใช่ค่ะแต่ว่าไปเป็นทริปกับโปล่าสิงคโปร์นี่ติไหมคะรู้จักสิงคโปร์ติไหมคะสิงคโปร์ติคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ะยากว่ะเนี่ยเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยแล้วก่อนจะเข้าไปรีวิวข้างในเปิดฝาโป้งเป็นครับยศเป็นวุ่นวายฝาโป้งอะไรครับเอ้บอยบอกให้เขาหาเองเอ้บอยบอก3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเอาชี้กันใหญ่เลยเอ้าเจอยังข้างโน้นนี่สองครั้งไปแต่อันเนี้ยผมสำหรับผมอ่ะสำหรับพี่ว่าพี่ว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติรถ EV แทบทุกยี่ห้อเขาจะเผื่อช่องเก็บของและหน้าด้วยถูกไหมฮะแต่อันนี้คือแบบมาเต็มเลยอ่ะแกได้จะปิดไม่ได้คือเขาน่าจะมีช่องเก็บของให้หน่อยเนอะเพราะว่าด้วยขนาดฝากระโปรงขนาดนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันนะครับใช่ให้น้องขับขึ้นแล้วแหละเราหนุ่มๆสามคนจะนั่งข้างหลังนะจริงดิจริงดิจริงดิเราเป่ายิงฉุบกันเรียบร้อยแล้วค่ะอายขับปังฉุบเขาต้องมีปังฉุบด้วยยศเขามีปังฉุบด้วยเป่าไปแล้วเขาเดียวไม่ได้คนขับI know the king follows lead. Repeat after me. I know they lurking, they serpent, they circling, but I never worry 'cause he got the keys. He let it bleed. Never put me on the freeze. Just looking. คันนี้นะคะจริงๆเป็นครั้งแรกที่อายจะขับเหมือนกันใช่จริงๆเป็นครั้งแรกที่อายเจอเอ้ยไม่ดิเคยเจอแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสแบบจะขับอ่ะอ๋อยังไม่เคยสัมผัสเหรอยังไม่เคยค่ะเคยเล่นแต่ไม่เคยขับค่ะตอนที่วันเปิดตัวพี่ปังไปคนเดียวเพราะหนูเป็นโควิดตรวจมาตื่นมาตอนเช้าสองที่จ้าแล้วพี่ปังก็เลยโซโล่เดี่ยวเลยวันนั้นดีด้วยนะครับยังไม่ทราบเพศใช่ไหมครับไม่ใช่ตรวจแบบรีวิวรถยนต์ EV มาครับปัญหาตรงไหนที่คิดว่าแบบเหมือนทำให้เราแบบเหนื่อยหรือว่าแบบหมายถึงว่าในการทำคอนเทนต์รีวิวรถอะไรเงี้ยครับการขอยืมรถหรือว่าการหาข้อมูลหรืออะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่ไม่มีรถใหม่ออกค่ะแล้วเราก็จะแบบแล้วเราจะรีวิวรุ่นไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไปเล่นกับพวกให้ความรู้แทนยังไงดีติดเองครับตรงไหมคะแค่ปิดตัวเราต้องวนไปทางนี้ใช่ไหมคะพี่เบียร์ตรงมาเลยครับตื่นเต้นอ่ะแล้วรถยนต์เครื่องยนต์ไม่เคยรีวิวเลยไม่เคยเลยค่ะอ๋อไม่เคยอ่ะหนูเอาตัวเรามารีวิวเครื่องยนต์ไปเลยรู้ไปเลยจริงๆอีกอย่างนึงที่เราทำช่อง EV อะค่ะเราไม่ได้แค่แบบว่าอยากรีวิวรถให้คุณไปซื้อรถแต่ว่าเราอยากผูกกับเรื่อง sustainable พี่เบียร์มันพ้นเหรอพ้นปะวะหนูว่าไม่พ้นน่าจะพี่ไปบอกให้ไม่ได้เลยแหมบริการมาบริการอีกมาที่รู้กูไม่เคยไปโบกเลยแต่ตอนนี้คือโพซิชันนั่งของคันนี้คือผมนั่งตรงชาร์โจอยู่เฮ้ยแต่ว่าดูขาก็เหลือที่นะไม่แต่จริงเหลือที่จริงตรงเบียร์สามารถถ้าไม่มีน้องอายใช่ไหมน้องปังโอ้ยอีกแล้วน้องปังไม่อยู่เนี่ยมันสามารถเป็นรถเขาเราโง่เลยสามารถได้สามารถได้โอเคปังนั่งสบายป่ะตอนนี้สบายอยู่ค่ะอันนี้ปกติปังขาสั้นเนี่ยไปเรือขาอยู่เลยทำไมบูลลี่ตัวเองอ่ะเล่นตัวเองซะแล้วเล็บบูลลี่พี่ยศด้วยเอาเบียร์เอาจริงๆนั่งได้สบายเลยที่เหมือนกับที่ด้านบนก็เหลือโอขานี่มาสารใช่ๆมิเตอร์ก็กว้าง
พี่ยศก็ได้นิดหน่อยผมได้แต่ว่าทางไกลก็อาจจะลำบากนิดทางไกลอาจจะมีพี่ยศน่ารักกันทั้งท่านเนี่ยไอมันใหญ่ไหมมันใหญ่มากค่ะมันแบบข้างหน้ากะยากหนูกะยากมากตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติรถ EV มันจะเป็นรถเล็กซะเยอะเนาะส่วนใหญ่เนาะใช่รถในเมืองเนาะกับเป็นทรง SUV ซะส่วนมากอันนี้ด้วยความที่กระจังหน้ามันใหญ่ด้วยไอเลยรู้สึกว่าข้างหน้ามันแบบเฮ้ยมันดูกว้างมันเสียวไปหมดอันนี้ข้างๆมีนะตรงนี้มีรีโมทอะไรทุกอย่างแสบอะไรเนี่ยเฮ้ยสามารถสั่งการได้คือพวกพี่ไม่ต้องการอะไรเลยถ้าถนนลงถนนลงก็ฝากเรากดให้ดูความแรงหน่อยเอากระบะคันหน้านะคะดูจอมพี่อ่ะเราสามคนลองเงียบลองให้น้องรีวิวอ่ะสมมติไม่มีพวกพี่อยู่ครับได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน BMW i7 นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งการขับกันอย่างแรกเลยอยากรู้ทัศนวิสัยก่อนว่ากระจกข้างกระจกหน้ากระจกหลังอะไรเงี้ยมันมองแล้วเป็นไงเห็นชัดแจ่มมากตรงนี้อันนี้ติดพี่ยศนิดนึงก็คือถ้ามีคนนั่งหลังมันก็จะมองกระจกหลังไม่ถนัดใช่ค่ะถ้าแบบนั่ง3คนตรงกลางตรงเนี้ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาจจะต้องให้คนกลางแบบอุ้ยขอดูข้างหลังหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วการกะระยะเป็นไงใน first impression ค่อนข้างยากเลยขึ้นมาปุ๊บกระจังหน้าคือมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงคือตอนเนี้ยเราอ่ะเพิ่งเคยขับครั้งแรกไงแล้วก็ยังกะไม่ถูกว่าเฮ้ยกระจังหน้ามันยาวประมาณไหนก็จะถึงตัวเราเนี่ยอะไรเงี้ยเวลาการเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเผื่อระยะนิดนึงแล้วอย่างงี้ขับออกถนนน่ะง่ายกว่าตอนที่อยู่ในที่จอดรถปะง่ายกว่าเออเก่งนะแล้วฟิลลิ่งยังไงช่วงล่างเขาบอกว่ามืดด้วยแคบด้วยน่ากลัวจังเลยจังหวะจากโคนเขาคือได้เลยอ่ะเหมือนพวกเราเลยอ่ะนี่ใส่กล้องด้วยเห็นไหมเอาจริงนะพวกเราควรปีกสักรอบไหมใช่เดี๋ยวอีวีบอยมาแล้วอีวีเกิร์ลไม่ได้เกิดนะคะเอออีวีบอยไม่ใช่บอยอีวีแก่แล้วแก่ไม่มีใครบอยรวมกันร้อยกว่าแล้วไม่ยอมมาทำตัวบูลลี่ตัวเองนะเอาเยี่ยมหน่อยโชว์นะโอ้ยเบาโอ้ยเบาลูกไอ้เหี้ยตบไปเรียบร้อยจริงเลยตบเรียบร้อยเลยดึงจังหวะที่ของเราอะมันเลาะมันเหมือนลอยเนาะมันไม่ได้รู้สึกถึงความแบบพื้นถนนที่มันขรุขระเดี๋ยวรอรถกล้องนิดนึงนะหลังติดบ่ออ่ะวิ่งได้กี่โลรุ่นเนี้ยรุ่นนี้วิ่งได้600กว่าค่ะเยอะหน่อยใช่กล้าพูดเลยนี่คือช่องทำรถผู้หญิงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ่ะโอ้ยอย่าพูดเลยนะทุกคนตอนถ่ายตอนจังหวะเราไหมเขามีช่องเดียวเออมีเขาไม่มีช่องเดียวทำไมเขาหวานเดี๋ยวครับกระบะไปครับมาคุยกับสติ๊กกระบะซ้ายกระบะซ้ายเนี่ยลูกกระบะซ้ายกระบะขวาแม่งเป็นเรานะพี่เติมเปลี่ยนเลนพี่เติมเลี้ยวสิเลี้ยวสิกูไม่รอแล้วเราไม่รอรถพอแล้วคันนี้เขาแบบว่าเหมาะกับคนนั่งหลังมากกว่าเนาะใช่แต่ว่าคนนั่งหน้าก็คือสบายแล้วไงคนขับก็ดีอันเนี้ยคือทำมาให้ขับก็ได้หรือนั่งหลังก็ได้แต่เอาใจคนนั่งหลังเพราะมีจอมาให้ด้วยพูดถึงเรื่องจอขอคุยเรื่องจอกันดีกว่าครับถือว่าไฮไลท์ขออนุญาตกลางไหนจอนี่อันนี้ถือว่าไฮไลท์ที่สุดเดี๋ยวติโกโปรเลยเฮียไอ้ที่คุณนึกว่าม่านบังแดดคือเขาจะปิดม่านบังแดดให้เวลาที่เราเอาจอลงค่ะจะได้มองเห็นจอชัดๆภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือเอาไว้ให้คนข้างหลังเล่นน่ะเนาะแล้วมันแตะได้ป่ะสัมผัสได้ไหมว่ามันชัด 8K นะคะอันเนี้ย 8K เหรอใช่ชัดกว่าที่บ้านนี่ไม่ต้องเล่นอันนี้ฝากปิดนะครับแล้วคันนี้วิ่งได้กี่โล600กว่าค่ะไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเฮียยังไม่ได้ฟังเนี่ยเอาจริงเลยเดี๋ยวนี้นะคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ EV Girls นะครับลองขับรถบัสดูนะว้าวขับข้างใน CDC ก็ได้ข้างนอกมันน่าจะอาจจะไม่ให้เราถนัดบัสหรือเราจะไปลองฟังก์ชันให้มันจอดเองเอามั้ยเออปล่อยเขาซองเองก็ช่องเองบ้าแล้วไอ้นี่มีไป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 นี่ไอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไม่ได้เหรอจริงเหรอใช่ไม่ได้เหยียบไม่ได้หมุนเอามือประสานกันนี่ลงมือเอาขาขึ้นมาด้วยนั่งขับไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไงต่ออ่ะเขาทำให้มือเฉยเขาทำให้มือเฉยเลยนี่ไงเขาล็อกไว้แล้วว่าเราจะเอารูนี้นี่มีล็อกรูเลยเหรอใช่รูจอดนะครับเอาล็อกช่องจอดโอเคนะนี่ไอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยเท้ากับมือตบมือด้วยตบมือเออผมมือได้แล้วเดี๋ยวให้ปลากินคนละตัวเสียยังคะมือเร็วน้ำเก่งไว้เรียบร้อย
ันนี้มีใครเคยขับบ้างแล้วอะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีแค่เมียเคยขับครับอุ้ยหนูขออนุญาตนะคะมันก็ไม่อยากขับกับเมียอันนั้นคือโดนใช้ให้ขับด้วยไม่ได้เชิญให้ขับอันนี้เชิญให้ขับอันนั้นอะพอดีว่างอยู่พอดีเข้าเกียร์ตรงไหนคะเนี่ยขวามือครับเหมือนเบนซ์ครับทุกคนเห็นหน้าปังปังเหงื่อแตกพี่ปังดูพี่ปังนะนี่ขับรถเราอยู่ในบาบาโอ้ยปังปังกระจกก่อนมึงต้องบอกไปโอ้ยไม่ถ่ายเอาไอ้นี่ปังปังเจอตัวจริงพี่ปังแท้น้องโอ้ต้องโค้งเนี่ยแหละพี่เบียร์ขึ้นฟุตบาทก็ไม่เป็นไรวะคะไม่เป็นไรครับมันสูงมากไปแล้วถ้าไปยศขึ้นล่ะครับอุ้ยยศขับเที่ยวเลยมึงพี่เนี่ยหนูเหมือนขับรถถังเลยค่ะเหมือนถังรถถังใช่ไหมใช่พี่เคยไม่เคยขับรถถังเหมือนกันนะคะอันนี้เหงื่อแตกไม่ได้ร้อนนะตื่นเต้นเกรงใช่ไหมครับนี่ตื่นเต้นจริงเหรอจริงค่ะดูไม่ตื่นเต้นหรออันนี้ก็จะมีความแบบสันดาบล้วนไม่มีไฟฟ้ามาช่วยเกี่ยวข้องไงบึ้มบั้มไหมบึ้มบั้มไหมแต่ว่าช่วงล่างมันหนึบดีอะจังหวะที่เราบิดพวงมาลัยปังจะไม่ชอบรถที่มันพวงมาลัยเบาๆอะเรารู้สึกว่ามันไม่แข็งมันไม่แข็งแรงเออแต่อันนี้มันรู้สึกแน่นเยียบหน่อยนิดนึงไม่ถึงพอมันได้รอบแล้วมันพุ่งเหมือนกันนะเสียงมาคือรถน้ำมันเนี่ยมันมาช้าลองใช้ระบบจอดเองไหมครับจอดเองจอดเองก็จอดเองนะใช้มีจอดเองกว่าทั้งแพงใช้มีจอดเองก็เราลงไปเลยแล้วใช้พี่เบียร์ขึ้นมาขับจอดเออแล้วถามนิดนึงเร็วๆแล้วถ้าใช้ทั้งรถ EV อยู่เนี่ยครับต่อเดือนเนี่ยเฉพาะค่าไฟค่าดูค่านี้ตกประมาณเท่าไหร่เคยคำนวณกันไปไหมฮะประมาณ 2,000 ไม่เกินค่ะจริงดิใช่ 2,000 นี่คือใช้งานในเมืองแหลกเลยถูกไหมคือใช้แต่ขับแบบปกติเลยเหรอขับวันละประมาณกี่โลครับถึง100มั้ยแต่จริงๆเราจะไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะบางวันเราก็ใช้รถตัวเองใช้วันแบบธรรมดาวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์วันนึงก็ประมาณ100โลถ้ามีขับไกลถ้ามีไปไกลๆก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนขับไหมเปลี่ยนขับเปลี่ยนขับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนขับไหมครับเปลี่ยนไปเป็นไงเหมือนขับรถเมย์ปะเหมือนสูงมากการขับดีเนาะเออไม่ไปรีวิวแต่ว่าขับง่ายนะเอาจริงอ่ะเห็นปะว่ามันได้แล้วมันพุ่งมากเลยเอ้ยมาแล้วใจเย็นทิพย์ใจเย็นทิพย์ขับแล้วมันดูเท่อะวันนี้ขอบคุณนะครับ EV Girls มากนะครับขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่แปะได้รถ EV มาแล้วแบบว่ามันรีวิวยากพี่จะหลังกันซื้อ EV แล้วชวนน้องมาอีกนะได้น้องจะรีวิวให้อีกแล้วก็ฝากทุกคนนะใครที่ยังไม่ติดตาม EV Girls นะครับช่องนี้นะช่องนี้คนชอบเยอะชอบรถเยอะแล้วผู้ชายเยอะด้วยไปตามสาวๆ EV Girls นะครับแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่านอกจากรถจะมีอะไรอีกอย่างอื่นมั้ยมีไลฟ์สไตล์พวกเราเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นบล็อกเนาะพวกแบบความรู้ต่างๆเกี่ยวกับในการใช้งาน EV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องโชว์มันสมองอ่ะไม่เหมือนสมรถอ่ะนะน่ะบุรีสมองเราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นค่ะทุกคนโอ้ยเก่งงั้นฝากทิปเร็วๆหน่อยขับรถ EV คันแรกต้องระวังอะไรบ้างครับต้องเผื่อระยะทางดีกว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าวิ่งได้เท่าไหร่ปุ๊บเราต้องแบบเอ้ยกะว่ามันไม่ถึงแน่ๆดีกว่าเอาแบบว่าสมมติวิ่งได้600แล้วก็กะว่าสัก550เนี่ยเราต้องเตรียมชาร์จแล้วก่อนที่มันจะหมดกับอีกอย่างนึงคือถ้าเรามีรถ EV อ่ะเราควรดูแลแบตให้มันไม่ต่ำกว่าเรากำหนดไว้แล้วว่าฉันจะชาร์จให้มันไม่ต่ำกว่า 30% คือ 30% ต้องชาร์จและอย่าปล่อยให้มันเป็นศูนย์เพราะแบบอยู่ดีๆบ้านไฟดับอยู่ดีๆไปชาร์จแล้วชาร์จไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะลำบากตัวเองเปล่าๆใช่ถ้าใครคิดจะซื้อรถ EV ก็ต้องแบบดูไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนว่ามันเหมาะหรือเปล่าให้ไปเวทกันเอาเองยังไงฝากติดตามน้องเลยครับ EV Girls นะครับขอบคุณมากครับ IG แล้วมี Facebook ป่ะมีค่ะมีเลย IG Facebook TikTok เจอ EV Girls เจอเลยทุกอย่างนะครับโอเคก็มีน้องชายครับน้องปังครับโอเคแล้วก็น้องยศนะครับน้องยศเจอกันบ๊ายบายเจอกับรายการรถเขาเราโก้ใหม่นะครับสวัสดีครับให้พวกเรามาอีกคอมเมนต์นะคะพี่เบียร์จะได้เชิญนี่